input oxygen saturation จากเด็กทารกผ่านรูเบสและทำการประมวลออกมาว่าค่า FiO2 นั้นควรจะมีค่าเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าคงสภาพเอาไว้นะครับต่อไปเป็นบล็อกที่3ซึ่งตั้งแต่บล็อกที่3เป็นต้นไปจะเป็นการทำงานของเวอร์ชั่น 2.0 นะครับในบล็อกที่3นี้จะเป็นค่าของ lookup table ซึ่งประกอบไปด้วยค่า2ค่านั่นก็คือค่า flow oxygen และค่า flow air ซึ่งมาจากสมการข้างต้นที่แสดงบนสไลด์นี้นะครับจากสมการนี้ก็สังเกตได้ว่ามีค่าคงที่ค่าหนึ่งก็คือ 0.21 ซึ่งค่านี้ก็คือค่าออกซิเจนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศปกติที่จะมีค่าอยู่ประมาณ 21% นะครับต่อไปเป็นบล็อกที่4นะครับบล็อกที่4จะเป็นฟัซซี่ลอจิกแบบ FiO2 ในส่วนนี้จะรับอินพุตมาทั้งหมด3ค่านั่นก็คือผลต่างระหว่าง FiO2 ที่ต้องการและ FiO2 ปัจจุบันค่าโฟลว์แอร์ปัจจุบันและค่าโฟลว์ออกซิเจนปัจจุบันนะครับเมื่อทำการเข้ารูเบสและประมวลผลออกมาแล้วจะได้คำตอบออกมาใน2คำตอบนั่นก็คือค่าออกซิเจนที่ต้องการและค่าแอร์ที่ต้องการในส่วนนี้ค่าตรงกลางคือค่าเมนเทนเราได้มีการบีบให้แคบกว่าค่าข้างๆนะครับก็เพราะว่าเราต้องการควบคุมให้เออร์เลอร์ไม่เกินบวกลบ 0.25% ครับการทดลองระบบของเรานะครับเริ่มจากการคำนวณค่าโฟลว์แอร์และโฟลว์ออกซิเจนจากสมการข้างต้นหลังจากนั้นแล้วเราจะนำค่าที่คำนวณได้ไปทดลองกับเวอร์ชันที่1และทำการเก็บค่าเพื่อหาค่าความผิดพลาดและทำการออกแบบรูเบสและ membership function ของ fuzzy logic ครับหลังจากนั้นเราได้มีการเขียน fuzzy logic บน MATLAB และทำการแปลงโค้ด MATLAB ให้กลายเป็นภาษา C แล้วก็กับนำไปใช้ในการทดลองซึ่งการทดลองของเรานั้นจะแบ่งการทดลองออกเป็น3รูปแบบนั่นก็คือรูปแบบที่1เป็นการตั้งเวลาไว้30วินาทีและดูว่า fuzzy logic สามารถเข้าสู่ค่าที่ต้องการได้หรือไม่การทดลองแบบที่2ก็คือการให้ fuzzy logic ทำงานเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่ค่าที่ต้องการโดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 0.25% และดูเวลาที่สามารถทำได้จริงครับและสุดท้ายการทดลองแบบที่3เป็นการปรับให้เรนจ์ของ input เป็นค่าที่อยู่ในช่วงของ0ถึง15 SLPM ซึ่งในส่วนนี้ SLPM ก็คือstandard bit per minute เป็นหน่วยของ flow oxygen และ flow air ที่สามารถทำได้จริงของ analog valve นะครับและนี่เป็นกราฟการทดลองของแบบที่2นะครับเมื่อใช้ fuzzy logic ให้ทำงานเพียงอย่างเดียวจะสังเกตได้ว่าเวลาที่สามารถเข้าสู่ค่าที่ต้องการได้นั้นจะอยู่มากกว่า150วินาทีซึ่งในที่นี้เราไม่สามารถยอมรับได้จนเกิดเป็นการทดลองที่3นะครับต่อไปจะเป็นคลิปการทดลองนะครับคลิปการทดลองนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เราได้ทำการถ่ายทำไว้ที่หอผู้ป่วยจักษุสดสามัญหญิงโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับซึ่งเรามีการขอยืมใช้ใน2ส่วนนั่นก็คือซัพพลายของ medical air และซัพพลายของออกซิเจนนะครับในขั้นแรกเรามีการต่อกับ analog valve นะครับที่ตั้งเป็นแท่งๆนี้คือ analog valve หลังจากนั้นเราได้มีการต่อเข้ากับ digital valve ในส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราเป็นคนควบคุมจริงนะครับหลังจากนั้นวาล์วดิจิตอลวาล์วทั้ง2ตัวจะนำไปรวมตัวกันที่ mixing chamber และต่อไปยังออกซิเจนเซนเซอร์เพื่อทำการเก็บค่าเอาไว้เราได้มีการปรับอนาล็อกวาล์วให้มีการโฟลว์ได้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถควบคุมวาล์วได้จริงๆนะครับและต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างการทดลองมา2การทดลองนะครับนั่นก็คือเป็นค่า FiO2 เริ่มต้นที่ 21% และมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ 30% ครับโดยเราจะแสดงออกมา4หน้าจอนะครับหน้าจอที่1และหน้าจอที่2จะเป็น analog valve และการเก็บค่าจริงๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนหน้าจอที่3และ4เป็นการพลอตกราฟที่ได้มาแล้วก็เป็นหน้าจอ LCD ที่อยู่บนโปรโตไทป์จริงๆนะครับจากภาพจะสังเกตได้ว่าค่ากราฟอยู่ที่ 21% และสามารถวิ่งเข้าสู่ 30% ได้จริงนะครับต่อไปเป็น FiO2 ที่เริ่มต้นที่ 100% และมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ 40% ซึ่ง FiO2 100% นั้นสามารถทำได้โดยการให้ออกซิเจนปล่อยอย่างเต็มที่เป็นเวลา30วินาทีโดยที่ไม่ปล่อย medical air หลังจากนั้นระบบจะเข้าสู่การประมวลผลโดยใช้ lookup table ควบคู่ไปกับ fuzzy logic จากภาพจะสังเกตได้ว่าค่าเริ่มต้นมีค่าอยู่ที่เกินกว่า 60% แล้วก็ค่อยๆต่ำลงมาจนถึงประมาณ 40% และสามารถคงสภาพเอาไว้ให้มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.25% นะครับและนี่เป็นกราฟการทดลองแบบที่3นะครับที่เราได้ทำการทดลองในระดับเป้าหมายต่างๆแล้วก็นำมาพอร์ตกราฟร่วมกันซึ่งในที่นี้
จะสังเกตได้ว่าเมื่อใช้ lookup table ควบคู่ไปกับ fuzzy logic แล้วค่าตอบสนองสู่เป้าหมายเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน30วินาทีซึ่งเป็นผลที่เราพึงพอใจครับต่อไปเป็นในส่วนของ explanatory system model นะครับในส่วนนี้ผมเริ่มมาจากสมรรถทฤษฎีเบื้องต้นก็คือแปลงจากระบบการหายใจทั้งหมดให้เป็นระบบทางไฟฟ้านะครับซึ่งในหน้าจออาจจะไม่ชัดแต่ว่าก็คือจะเทียบได้ว่า current จะเป็น flowแรงดันจะเป็น pressure ตัว resistance จะเหมือนกับสิ่งกีดขวางภายในทางเดินหายใจหรือว่าเสียงหักต่างๆนะแล้วก็ capacitance ก็เป็น component แล้วก็ charge จะเป็นเหมือน volume นะครับผมซึ่งระบบการหายใจเนี่ยจะมีทั้งหมด4ส่วนก็คือส่วนของปากหลอดลมคั่วปอดแล้วก็ถุงลมนะครับซึ่งทั้ง4ส่วนนี้ผมก็แปลงมาเป็น RC network circuit ได้ดังรูปนะฮะซึ่งอย่างที่เห็นในรูปก็คือจะมีค่า R ค่า C อยู่แล้วซึ่งค่า RC นี้จะเป็นค่าของผู้ใหญ่นะที่ผมใช้จะเป็นค่าของเด็กทารกจะเป็นอีกค่านึงแต่ว่าตัวซอสจะเป็นตัวเดิมคือหายใจเท่ากันครับผมซึ่งพอผมวิเคราะห์จากรูป RC network circuit นี้แล้วออกมาจะเป็นสมการทางด้านซ้ายมือแล้วผมก็นำสมการทางด้านซ้ายมือมาเขียนเป็นในรูปของ MATLAB model ซึ่งก็simple นะก็คือบวกลบคูณหารแล้วก็หารทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันธรรมดาซึ่งก็จะมี4ส่วนอย่างที่เห็นก็คือปากหลอดลมคั่วปอดแล้วก็ถุงลมนะฮะซึ่งเอาพุทของ respiratory system model เนี่ยจะเป็นค่า SpO2 หรือ pressure ของออกซิเจนเรายังไม่สามารถนำค่านี้มาใช้ในการทดลองได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำระบบการหมุนเวียนเลือดหรือว่า cardiovascular system เพิ่มก็จะใช้ transport function ของในแต่ Iowa ซึ่งอ้างอิงมาจากหนังสือนะก็จะมีหัวใจห้องด้านขวาเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำแล้วก็หัวใจห้องด้านซ้ายนะครับซึ่งเอาพุทของ cardiovascular เนี่ยจอกมาเป็น SpO2 หรือว่า SAP เลย Oxygen Saturation เลยสามารถเอานำค่านี้ไปใช้ในการทดลองได้ครับผมเมื่อรวมกันทั้งสองระบบก็อย่างเห็นยังไม่ชัดแล้วก็นี่เป็นค่าที่ออกมานะภาพกราฟมุมขวามือจะเป็นของ PaO2 ที่ออกมาจาก Respiratory System แล้วซ้ายล่างจะเป็น SaO2 ที่ออกมาจาก Cardiovascular System นะครับมาในส่วนของ housing นะฮะก็ผมได้ทำการออกแบบในโปรแกรม SolidWorks ออกมาดังรูปนะแล้วก็ตัวโปรโตไทป์ผมก็ได้ทำใช้แผ่นอะคริลิกใสทำนะเดี๋ยวผมจะโชว์วิดีโอในด้านตัว housing นะครับผมซึ่งที่ผมเลือกใช้แผ่นอะคริลิกใสเนี่ยเพราะว่ามีความแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักวาล์วของทั้งสองตัวที่อยู่ในแผ่นกลางได้แล้วก็มันที่เหตุผลที่สีสายเนี่ยเพราะยังเป็นโปรโตไทป์อยู่เราต้องการเห็นอุปกรณ์ภายในว่าทำงานได้จริงหรือเปล่าครับผมแล้วตัวฮัฟซิ่งเนี่ยก็แบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก็คือส่วนของฝาส่วนของฝากลางๆแล้วก็ส่วนของพื้นฐานนะฮะซึ่งส่วนของฝาเนี่ยผมก็ได้เจาะรูไว้ทั้งหมด2รูเพื่อที่จะไว้ดูดิจิตอลวาล์วนะฮะซึ่งอันนี้มันเอาไว้ใช้สำหรับในตัวที่ผลงานจริงก็คืออาจจะไม่ใช่สีใสเราสามารถเจาะรูได้ส่วนฝากกลางๆผมก็ทำไว้สำหรับยึดวาล์วโดยทำแบบ assembly สามารถถอดแล้วก็ประกอบได้อิสระนะครับผมส่วนในตัวของพื้นฐานเนี่ยผมก็ได้ใส่อุปกรณ์ไว้ทั้งหมดที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็นตัว power supply ตัว main circuit STM32 หรือ microcontroller oxygen sensor แล้วก็ mixing chamber นะครับผมในส่วนของงานของน้องๆในปีหน้าเป็น future work ก็จะทำตัวออกซิเจนมีตัวคาลิเบรตของออกซิเจนเซนเซอร์เพื่อให้เข้าสู่ response time ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ตัว respiratory system เนี่ยของผมมันยังไม่สมบูรณ์พอที่จะเอามาใช้ในการทดลองได้น้องๆเขาก็จะทำให้เสร็จนะครับผมแล้วก็เขาจะทำเพิ่มในส่วนของระบบอะลามแล้วก็ manual ซึ่งเมื่อเวลายังค่าที่เราต้องการยังเข้าถึงตามเวลาที่กำหนดเนี่ยมันจะอะลามแล้วเราสามารถทำเป็นโหมดแมนนวลได้ก็คือกดมืออิสระแล้วส่วนสุดท้ายก็จะปรับปรุงในส่วนของ GUI หรือ User Interface นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณหอจักษุโสตสำนักหญิงของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทดลองแล้วก็เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการทดลองขอบมากครับThank you.
ราะว่ามันมีการตอบสนองได้อย่างหลายรูปแบบครับอาจารย์เพราะว่าเราถ้าเป็นแบบดิจิตอลปกติเราจะมีคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่ครับแต่อันนี้มันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ครับมันต้องละเอียดอ่อนมากกว่าคุณจะลองเปรียบเทียบ response time คุณระหว่างไอ้ที่คุณจะมากับไอ้อันที่เป็น standard อยู่โอเค on off ธรรมดาก็ได้ถ้าเกิด set ratio ไว้ถ้าเกิดไม่ถึงก็ on อยู่พอถึงเลยก็พอถึงค่าปุ๊บก็ตัด off แล้วเรื่อง response time ของมันก็ลองเปรียบเทียบกับไอ้ที่คุณทำอยู่ on อะไรเร็วกันอะไรเร็วคุณเคยดาวน์น้ำปะไม่ครับคือในส่วนของ Maxi เราเน้นเรื่องคอนทามไว้เป็นที่2แต่เราต้องการให้ error น้อยที่สุดครับผมแล้วคุณเคยลองเปรียบเทียบกับไอ้วิธีที่ทั่วไปที่ไม่ใช่ Maxi หรือเปล่าเคยเปรียบเทียบ EAD กับ Maxi เราเป็นไงบ้างก็ในส่วนแรกที่ยังไม่ใช้ Lookup Table มาร่วมด้วย EAD จะค่อนข้างเร็วกว่าแต่ว่าตัว Maxi จะนิ่งกว่า error จะน้อยกว่าครับผมแต่พอใช้ Lookup Table ร่วมแล้วก็ถือว่าระบบโดยรวมเร็วกว่า PID น่าจะขึ้น Data นิดนึงว่ามันดีกว่าของคนอื่นยังไงอาจารย์สงสัยว่า30วินาทีมันจะออกไหมคะ
ก็ที่เราปรับการนะครับอาจารย์หมายความว่ามันมีสแตนดาร์ดมาไหมว่าต้องให้เข้าสู่ steady state ภายใน30วินาทีอ๋อคือในตอนนี้เราต้องการให้เร็วที่สุดก่อนนะครับอาจารย์แต่ตอนนี้เราทำได้ในระยะที่ไกลที่สุดได้อยู่ที่30วินาทีแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันดีพอหรือเป็นดีไม่พอคิดว่ายังดีไม่พอครับเพราะว่าในงานอนาคตมันต้องมีการใช้ออกซิเจนเซนเซอร์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ตอบสนองเร็วขึ้นครับอันนี้เรามีอะไรอัพพิมไหมคะว่าในทาง medical มันต้องภายในกี่วินาทีอย่างนี้ไหมตรงส่วนนี้ไม่มีสารอ้างอิงครับผมแต่ว่าคือตามสารคดีก็คือเราต้องการให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วสุดแล้วถ้าเทียบกับแมนโน่แมนโน่เขาใช้เวลากี่วินาทีเขาคอยมาปรับเป็นรูทีนทุกๆ 15-30 นาทีอะครับอาจารย์โดยที่เขาไม่ได้สนใจแล้วเราเคยไปวัดไหมอะว่าถ้าเราปรับครั้งนึงเนี่ยมันจะเข้าสู่ steady state เมื่อไหร่อ๋ออันนี้ไม่เคยครับอาจารย์น่าจะไปดูนิดนึงเนาะผมจะได้เทียบอีกอย่างนึงคืออาจารย์งงว่าเมื่อกี้คุณอธิบายว่าเริ่มทำมาในแมทแล็บเสร็จแล้วตอนหลังบอกว่าย้ายลงไปทำในซีมันมีเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือเราเอาตัวเลขที่แมทแล็บคำนวณขึ้นมาครับแล้วก็เอาตัวเลขตรงนั้นไปพอร์ตไปสร้างเป็นสมการแล้วก็เขียนลงในสมการ C อ่ะครับทำไมไม่ทำใน C ทำไมไม่ทำในแมทแล็บต่อทำไมอ๋อเพราะในเวอร์ชันที่1มันเป็นภาษา C มาอยู่แล้วครับผมก็เลยเขียนต่อจากรุ่นพี่ไปเลยแล้วไม่ทำในแมทแล็บด้วยอ่ะไม่ทำ C ตั้งแต่แรกก็มันคำนวณเยอะแล้วครับอาจารย์ผมเลยใช้แมทแล็บในการช่วยแบ่งเราในการคำนวณไปคือตรงไหนเอ่ยตรงที่มันเป็นกาวเซียนฟังก์ชันนะครับอาจารย์เอาใหม่หมายความว่าอยู่ในสเต็ปไหนสเต็ปตอนทำฟัซซี่หรือสเต็ปตอนไหนใช่ครับตอนนี้ครับผม